ลาดริมเลดงตาลตลาดริมเลดงตาลเอาลาดลงไปดีได้ฟิลมากลมเย็นๆแบบนี้สวัสดีครับเหลือชั้นอันนึงเหลือชั้นอันนึงตัวใหญ่เลยอ่ะหอยหวานเจี๊ยบหอยก็ดีเลยหอยเจี๊ยบตัวยำก็เป็นไงคะตัวยำหอมยำดีมากอ่ะกินเปรี้ยวเผ็ดไม่ติดหวานจริงๆก็อร่อยเลยดีงามไหมฮะนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งอาจุมม่านะฮะเฮ้ยอาจุมม่าไม่ได้อันนี้อันนี้พออันนี้อันนี้เรามาที่ตลาดท่องเที่ยวดงตาลใช่ไหมตรงสัตหีบเนาะตลาดริมเลดงตาลตลาดริมเลดงตาลมาเรามากินเค้กกันหน่อยดีกว่าวันนี้เรามาวันจันทร์นะฮะร้านไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีให้ช้อปปิ้งได้โอ้โหเอาแป้งเค้กลงนี่ต้องสั่งแบบนุ่มไปนุ่มเนาะโอ้โหพี่มือโปรนะฮะเนี่ยวนได้แบบนี้เนี่ยโอ้ยอ้าวโอ้จะแบบเผ็ดนิดหน่อยนะคะครับค่ะหมองหยูหมูหยองมาออนนี่เป็นไงบ้างนุ่มสนใจปรารถนาฮึบอร่อยเนาะอร่อยเอาไปลุยต่อตรงจำไปดิสวัสดีค่ะนี่คือใส่ครับทุกอย่างครับนี่เลยต้องแบบอัพกินเลยประชาชนเคยอร่อยแม่ค้าไม่ทันใส่ถุงกินหมดแล้วหมดไปหนึ่งไม่ทำแล้วผมครับหมูเขียวข้าวบูดหอยเน่าครบเลยผมจะตายไหมไม่ตายอ๋อโอเคไม่ตายแน่นอนเอานี่ฮะเครื่องยำต่างๆใส่ลงไปเอาปัดกันตรงนี้แหละฮะความนัวเอามะนาวแท้นะคะมะนาวแท้ด้วยนะฮะโอ้ยโอเคเสด็จหอยเรียบร้อยโอ้โหยำหอยนางรมหอมเจียวฉ่ำโอ้โหริมทะเลแล้วหอยแบบอวบๆใหญ่ๆตัวใหญ่กว่าช้อนไปแล้วเออจริงอ่ะมาดูฮะแต่เป็นหอยเน่านะพี่เขาบอกเพราะว่าร้านชื่อหอยเน่าหอยเน่านะคะเน่าไหมสรุปไม่เน่าจากร้านนี้ก็ไปไปมาต่อข้างยำแหนมยำแหนมยำแหนมล้วนเลยชอบแหนมเอายำแหนมเดียวแหนมล้วนครับอันนี้คือนี่ข้าวทอดเนาะใช่ไหมแต่เราเอาแต่แหนมเอาแต่แหนมพริกเอาแซ่บแซ่บเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดโอเคเผ็ดไม่ติดหวานค่ะใช่ครับแหนมโอ้ฤดูหนาวเป็นเส้นๆนี้อย่างได้เลยมาทอดเลยโอ้ยดูหนักเป็นเส้นๆนี่โคตรได้ฟิลเลยโอ้โหแล้วก็ให้ผักมาเปิดหม้อเลยก็คือใบอะไรปลาทูโคตรสดปลาหมึกสดย่างนะฮะอันนี้น่าจะ20จ้าอันนี้43ไม้แล้วเนี่ยฮะอันนี้ก็20ค่ะปลาหมึกมาอันนี้มีตรงคอมีตรงเนื้อเนาะมา2ไม้มาอันนี้นี่ๆๆว้าวอันนี้ไม้ก็60แล้วครับใช่ค่ะเอามา60ด้วยไม้หนึ่งบ้างบ้างบ้างไม่เอาแห้งมากนะได้โอ้สีสันถูกต้องมากเอาล้อมเลยครับโอ้โหแดงเขียวแดงเดือดเดือดนี้เลยเดือดเดือดโคตรนะฮะขอคิดก่อนใหม่คิดครับไม่หมดเนาะไม่หมดไหมเอาไม้ออกปะไม่เอาก็คือเข้าไปฝากที่ไม้ที่มีได้ไหมแดงเขียวน้ำหนาดีครับอร่อยข้างทางลมทะเลก็ดีอร่อยค่ะรสชาติน้ำจิ้มเขาแซ่บเนี่ยผู้ชายดีครับเฮ้ยชับไม่มากจังดีขนาดที่ร้านเปิดไม่เยอะนะก็ไม่รู้สิ่งตามใจฝันแล้วหมูสายกรอบมากเลยดูครับโอ้โหยืนจุ้ยเลยร้านกุ้งเต้นกวานพะเยานะฮะนี่กุ้งเต้นเลยเต้นตามแหลงอ๊อกเลยโอ้โหแล้วดูราคา
เอารสเผ็ดมากที่สุดครับโอ้โหพริกพริกข้าวเม็ดเลยครับมาข้าวคั่วลงทีเด็ดคือพริกนะฮะแบบเผ็ดๆเลยเอาเอาเรียบร้อยขยำแบบนี้ที่เขาที่เขาทานเรียบร้อยมาตุ้งเต้นนะฮะระวังนะฮะเอาเต้นใหญ่แล้วโดดดูเลยมาโอ้โหอร่อยลุยครับกรุบกรับไหมกรุบกรับมากตลาดริมเลดงตานะฮะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แต่ร้านจะเยอะศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่นี่เรามาวันจันทร์เฉียบเลย